ผู้ติดตามทุกท่านนะคะได้ยินเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะถ้าไม่ชัดก็สามารถเดินเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ได้นะคะค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญทำไมถึงอาจารย์ได้มานั่งงดงามสวยงามขนาดนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่เฉพาะนะคะเป็นพื้นที่เฉพาะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาในห้องนี้ได้ห้องนี้มีนามว่าห้องทรงเปลื้องเครื่องทรงนะคะหรือเปลื้องเครื่องทรงนั่นเองนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พระมหากษัตริย์เนี่ยนั่งอยู่ในจุดตรงนี้นะคะจุดที่อาจารย์นั่งนี่แหละเนาะนะคะวันนี้อาจารย์ก็เลยได้มาสักการะบูชาด้วยดอกไม้นะคะที่เป็นสีแห่งทองนะคะเพราะว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยดั้งเดิมนั้นเคยมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปนมัสการบูชาสักการะพระศิวะมหาเทพท่านจะต้องมาเปลื้องเครื่องทรงทุกอย่างไว้ที่ตรงนี้มงกุฎพระมหากษัตริย์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพพรดาวันที่เป็นทองหยองทั้งหลายทั้งปวงก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดสำหรับสีขาวนะคะไว้สำหรับให้พระองค์ท่านสวมใส่เหมือนนักพรตนะคะที่จะไม่มีเครื่องอะไรเลยนะที่เป็นแสดงว่าตนเองเป็นกษัตริย์นะคะดังนั้นสถานที่ตรงนี้เองจึงถือว่าเหมือนกับเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัตินะคะเป็นสถานที่เก็บทรัพย์ของพระมหากษัตริย์นั่นเองดังนั้นถ้าเราได้มาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ได้มาหยนโฉมในพื้นที่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้ยพื้นที่ตรงนี้เหรอเป็นที่นั่งของพระมหากษัตริย์นะครับเป็นอย่างนี้เหรอนะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเหลือเกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยได้นำดอกไม้บุพชาตินะคะที่แทนด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมาสักการะบูชาพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดกำลังบุญวาสนาบารมีเพราะว่าเรายังอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีเลยก็คือพลังทางบวกนะคะพลังที่จะนำพาให้เราสู่ความสำเร็จสู่ความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็สู่ความสำเร็จสมหวังนั่นเองนะคะดังนั้นในพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาทำการสักการะบูชานะคะเนาะข้าพเจ้าขอสักการะบูชาองค์พระมหากษัตริย์ที่เคยปกครองมาทุกยุคทุกสมัยในวันนี้ข้าพเจ้ามาขอสักการะบูชาท่านในจุดตรงนี้ขอให้บังเกิดซึ่งอำนาจวาสนาบารมีความสำเร็จสมหวังทันตาเห็นขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จสมหวังทันตาเห็นทุกประการด้วยอนุภาพและนาบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการสักการะบูชาเป็นผู้สรรสร้างที่นี่นะคะแล้วก็ข้าพเจ้าขอบู